สวัสดีกันอีกคลิปครับน้องโอ๊ตมาแล้วก็ขอเยี่ยมทุกบ่อเลยต้องบอกว่าวันนี้เราเข้าทุกบ่อน้องโอ๊ตนะใช่ครับผมพาน้องโอ๊ตทัวร์ทุกบ่อเลยทั้งหมดบ่อปูนน่าจะ6ใบนะครับทัวร์กันทุกใบเลยนะครับบ่อนี้น้ํา10ตันโดยประมาณปลาประมาณ20กว่านะครับวันก่อนเจ้าเต้ยมารอบนึงแล้วนะครับบ่อนี้นะครับเจ้าเต้ยชี้เป้าไปตัวหนึ่งซึ่งจริงๆผมมีประทับใจหลายตัวแล้วก็ยังคงบอกว่าเป็นบ่อที่เก็บปลาประกวดไว้มากที่สุดนะครับบ่อนี้ชิโร่อุซุริจากโอกาวะโคยฟาร์มของเราเรากำลังหาคำตอบไปด้วยเลี้ยงไปด้วยส่งลงแข่งขันไปด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆทุกบ่อนะครับจะต้องมีคำตอบเป็นบ่อที่สร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับเราเสมอนะครับไม่ว่าจะเรื่องของโครงสร้างผิวพรรณอัตลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของปลาแต่ละตัวนะครับน้องโอ๊ตเห็นปลาในบ่อนี้กับอีก 3-4 บ่อแล้วมีความต่างกันยังไงบ้างครับเท่าที่มองเนี่ยเรื่องของคุณภาพของปลาก็ต่างกันอยู่นะฮะแต่ละบ่อนี่ให้ความต่างกันเลยครับถ้าที่ผมดูนะนอกจากต่างเรื่องของคุณภาพของปลาเองแล้วเนี่ยก็ยังต่างเรื่องของสถานที่เนาะใช่ครับซึ่งอยู่ในสถานที่เดียวกันนี่นะครับแต่หมายความว่าตั้งอยู่คนละจุดของตัวอาคารครับก็จะมีเรื่องของความโปร่งแสงเรื่องของการรับแสงเรื่องของผลที่ได้รับจากของการรับแสงต่างๆเรื่องของอุณหภูมิต่างๆความนิ่งความเสถียรรวมถึงวัสดุกรองต่างๆก็จะมีความต่างกันนะครับวันนี้เราก็ได้คุยกันหลากหลายเรื่องราวครับกับน้องโอ๊ตต้องบอกว่าเป็นอีกผู้ที่ชื่นชอบและก็รักในปลาคาร์ฟอีกท่านหนึ่งนะครับอาหารที่น้องโอ๊ตโปรยอยู่ขอดูเม็ดใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นไซส์เอสนะครับของระยองโคยฟู้ดนะครับไซส์เอสพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของปลาและหรือเรื่องข้าวปลาอาหารการกินนะครับเราจะเฝ้าดูอัตลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงของปลาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอาหารระยองโคยฟู้ดก็ถ้าเพื่อนๆมาผมไม่อยู่ก็เข้ามาหยิบจับกันได้เลยนะครับในตู้เนี่ยถ่ายคลิปน้องโอ๊ตแล้วโฆษณาอาหารด้วยขออนุญาต เข้าทางนะครับคลิปสั้นๆครับประมาณ3นาทีครับที่ระยองโคยครับขอบคุณน้องโอ๊ตนะครับน้องโอ๊ตอีกคลิปนึงนะครับขอบคุณมากนะครับ